มาทำความรู้จักกับ NFT โทเค็นที่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะเพลงเกมรูปภาพให้มาซื้อขายในโลกดิจิตอลได้ง่ายๆและมีเราเป็นผู้ถือครองแค่เพียงคนเดียวค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับเลด้านะคะในช่อง Money and Banking Channel สำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังสงสัยว่าเจ้า NFT เนี่ยคืออะไรและแตกต่างจากคริปโตเคอเรนซียังไงบ้างวันนี้ค่ะจะมาอธิบายแบบง่ายๆให้เข้าใจกันค่ะ NFT หรือชื่อเต็มๆนะคะก็คือ Non-Fungible Token ค่ะเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทหนึ่งที่ทำงานอยู่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนคล้ายกันกับคริปโตเคอเรนซีเลยแต่ความแตกต่างนะคะก็คือเวลาที่เราซื้อขายคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเราสามารถทยอยสะสมแล้วก็ทยอยขายได้แต่พอมาเป็น NFT นะคะเราไม่สามารถทยอยสะสมหรือทยอยขายได้นะคะเพราะการซื้อ NFT เหมือนการซื้อกรรมสิทธิ์ของผลงานชิ้นนั้นและผลงานชิ้นนั้นๆเนี่ยจะต้องเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกไม่สามารถก๊อปปี้หรือว่าทำซ้ำได้ค่ะซึ่งผลงานส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาทำเป็น NFT เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกงานศิลปะเช่นรูปภาพคลิปวิดีโอเพลงเกมการ์ตูนและผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาอื่นๆเป็นต้นค่ะถ้ายังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวด้าจะขอยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมติว่าด้านะคะวาดรูปขึ้นมา1รูปโอ้เป็นผลงานที่ภูมิใจมากๆเลยค่ะด้าเอาผลงานของด้าชิ้นนี้ที่เป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยเอาไปตั้งขายนะคะแปลงเป็นเหรียญ NFT ตั้งราคาไว้ที่ 100,000 บาทแล้วสมมติว่ามีน้องมันนี่นะคะน้องมันนี่อยากได้เหรียญ NFT ของด้ามากๆเลยน้องมันนี่จะต้องมาซื้อในราคาเต็มจำนวนนั่นก็คือ 100,000 บาทไม่สามารถทยอยซื้อได้ค่ะแต่หากว่าน้องมันนี่นะคะซื้อเหรียญ NFT ของด้าไปแล้วเนี่ยน้องก็จะไม่ได้ผลงานของด้าไปนะคะแต่น้องจะได้เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในผลงานของด้าค่ะพออธิบายแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ NFT ใช่ไหมคะเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเวลาที่เราซื้อขายเราสามารถทยอยสะสมได้แต่พอมาเป็น NFT แล้วเราจะต้องจ่ายก้อนเดียวจบค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเราสามารถดูทุกธุรกรรมได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเขาจะเซฟทุกธุรกรรมไว้โดยเราสามารถตรวจสอบได้ค่ะว่าใครเป็นผู้ถือเหรียญ NFT มาก่อนหน้าเราบ้างคนผลิตหรือคนสร้างเหรียญ NFT คือใครเปลี่ยนมือไปถึงใครบ้างและที่สำคัญถ้าใครอยากจะมาแก้ไขเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะคะและถ้าสมมติมีคนอยากแก้ไขหรือว่ามีคนคิดจะแก้ไขมาจริงๆเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งหมดอีกด้วยค่ะส่วนความน่าสนใจของ NFT นะคะนั่นก็คือไม่ว่าใครก็สามารถนำผลงานของตัวเองออกมาขายได้นอกจากจะเปิดโอกาสให้นักสะสมได้พบกับผลงานที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วยังเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่มีพื้นที่แสดงผลงานของตัวเองอีกด้วยค่ะอย่างในบ้านเรานะคะก็เริ่มมีศิลปินนำผลงานของตัวเองออกมาแปลงเป็น NFT ขายกันแล้วนะคะอย่างน้องอานาค่ะเด็กชายชั้นป.5นะคะก็เริ่มวาดภาพนะคะแล้วก็เอาศิลปะของตัวเองมาแปลงเป็น NFT ขายซึ่งสร้างรายได้ไปกว่า 300,000 บาทเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีศิลปินอีกหลายคนเลยค่ะที่สามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำได้จากการขาย NFT อีกด้วยค่ะสำหรับการซื้อขาย NFT นะคะก็สามารถทำได้หลากหลายเว็บไซต์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น OpenSea นะคะ Rarible Foundation.app Nifty Gateway รวมถึง Binance เป็นต้นค่ะส่วนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่นิยมนำมาซื้อขาย NFT นั่นก็คือ Ethereum ค่ะโดย5อันดับ NFT ที่ถูกซื้อขายแพงที่สุดในปี2564ได้แก่อันดับ5 CryptoPunk #7A04 เป็นรูปมนุษย์ต่างดาวสีฟ้าออกน้ำเงินน้ำเงินสวมหมวกแก๊ปแว่นตาแล้วก็สูบไปถูกประมูลในราคา 7.57 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ254ล้านบาทอันดับ4ได้แก่ CryptoPunk #3100เป็นรูปมนุษย์ต่างดาวสีฟ้าอ่อนสวมผ้าคาดศีรษะถูกประมูลในราคา 7.67 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ258ล้านบาทอันดับ3ได้แก่ CryptoPunk #7523เป็นตัวละครศิลปะพิกเซลซึ่งมีจุดเด่นที่การสวมหน้ากากอนามัยและก็หมวกศัลยแพทย์มูลค่าซื้อขายนะคะ 11.75 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ395ล้านบาทอันดับที่2ได้แก่ Human One เป็นภาพเหมือนของมนุษย์ที่เกิดใน Metaverse ซึ่งเจ้าของผลงานก็ตั้งใจจะปรับเปลี่ยนผลงานชิ้นนี้ไปตลอดชีวิตของเขาเลยค่ะมูลค่าผลงานชิ้นนี้นะคะก็อยู่ที่ 28.9 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ972ล้านบาทและอันดับ1 Everyday the First 5,000 Days
เป็นผลงานที่รวมเอาผลงานดิจิตอลมาตัดปะรวมกันและขายได้ในราคา 69.3 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ 2,331 ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างคะมูลค่าผลงาน NFT ที่ซื้อขายกันนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะระดับเป็นพันล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่พอพูดถึงการใช้งาน NFT ในไทยนะคะจะต้องบอกเลยว่ายังไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวสักเท่าไหร่เพราะขณะนี้ค่ะก.ล.ต.ก็ยังไม่ได้อนุมัติให้การซื้อขาย NFT ในประเทศเนี่ยถูกกฎหมายค่ะแต่ไม่แน่นะคะในอนาคตถ้าหากว่าก.ล.ต.อนุมัติอาจจะสร้างความคึกคักในตลาด NFT ในประเทศได้ไม่น้อยเลยค่ะและถ้าหากว่าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปที่ Facebook Fanpage และ YouTube Money and Banking Channel เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ด้าต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย